คือความจำเจของคนเราคือมนุษย์ทุกคนเนี่ยไม่ชอบความจำเจไม่ชอบความซ้ำเดิมๆจากนั้นก็ทำอะไรบ้างในแต่ละวันก็ตีแบดเตะบอลเล่นบาสสเก็ตมันเป็นแค่ทางเลือกหนึ่งซึ่งมันทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยได้ลองอะไรใหม่แปลกใหม่ๆแล้วเขาลองไปทำไมล่ะกีฬาปะบางคนก็ไม่ชอบที่จะออกกำลังกายแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นแต่พอมาเจอสเก็ตปุ๊บเขาได้ออกกำลังกายด้วยสเก็ตแล้วมันทำให้เขารู้สึกเอ็กไซต์มีความสุขมีความสนุกสนานแบบการออกกำลังกายในตรงนี้คือจุดสำคัญหลักๆแกีฬาสเก็ตก็คือกีฬาอย่างหนึ่งนะครับก็อย่างแรกคือทำให้ร่างกายเราแข็งแรงแล้วก็หาเวลาว่างให้เป็นประโยชน สิ่งแรกที่ไปเห็นสเก็ตคำแรกตะโกนมาเลยหัวแตกลูกอยากไปเล่นเป็นคำเบสิกและพื้นฐานมากเราใช้เวลาลบคำนี้มาอยู่นานแล้วก็เริ่มเห็นผลมากขึ้นก็คือเราเห็นว่าผู้ปกครองหลายคนที่เดินเข้ามาและกล้าที่จะเข้ามาคุยมากขึ้นเทียบจากเมื่อก่อนที่ผมเดินผ่านมาเนี่ย10คนจะมีสักคนนึงหรือจะเป็น30คนมีคนที่กล้าเข้ามาคุยในปัจจุบันก็มีมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็เขาไม่ได้มองว่าประเด็นหัวใจต่อไปเพราะเขาเห็นการใส่ชุดที่รัดกุมมีหมวกกันน็อกมีเซฟตี้พอในจุดนี้เราสามารถแสดงให้คนเชื่อมั่นได้ว่าคุณเล่นสเก็ตไปเถอะหัวไม่แตกหรอกแล้วก็ไม่เคยมีใครหัวแตกในเรื่องพวกนี้ด้วยนี่คือสิ่งที่เราพยายามปรับปรุงและปรับปรุงทุกอย่างเลยเอาตั้งแต่สมัยเรียนเลยก็คือก็เล่นสเก็ตปิดเทอมก็มีแข่งแบบชิงแชมป์ประเทศไทยบ้างแข่งชิงเงินรางวัลบ้างอะไรเงี้ยก็เอาเงินตรงนั้นนะก็คือมาเป็นค่าเทอมอะไรเงี้ยซื้อแบบพวกสิ่งของที่เราต้องการอะไรเงี้ยแบบพวกคอมพิวเตอร์พวกอะไรเงี้ยเป็นค่าไปโรงเรียนอะไรทุกวันอะไรเงี้ยก็จากการเล่นสเก็ตแล้วก็ผู้สนับสนุนพอเรียนจบก็ได้ไปแข่งเมืองนอกอะไรเงี้ยก็เก็บเงินปลูกบ้านซื้อรถก็มีทุกอย่างก็คือทุกๆหน่วยงานเขาก็ต้องมองเห็นผลประโยชน์ของเขาเป็นหลักว่าจะทำยังไงเขาถึงจะได้ผลตอบแทนกลับมาสิ่งที่ทำได้ในปัจจุบันก็คือตัวพี่เองมองว่าในเมื่อเราหาสปอนเซอร์มันยากเนี่ยเราก็เป็นสปอนเซอร์ซะเองสิเราก็เริ่มต้นจากการไปหาอุปกรณ์มาขายเพื่อที่จะหาเงินแล้วก็นำเงินส่วนนี้ที่ได้นี่แหละมาทำการแข่งขันเองจัดการแข่งขันเองส่งนักกีฬาได้ก็จะส่งคือถ้ามีเงินเหลือเพียงพอจากการประกอบกิจการเราก็จะนำเงินส่วนนี้ไปผลักดันส่งนักกีฬาไปต่างประเทศแล้วมันมีคนที่เล่นแบบใช้ล้อบาลานซ์เลยไหมครับ
เมื่อก่อนตอนที่ซื้อสเก็ตมาเล่นจากต่างประเทศเอ้ยก็โอเคนะก็เล่นก็สนุกดีในประเทศก็มีคนขายนิดๆไม่เยอะพอซื้อมาเล่นปุ๊บแล้วเราต้องการจะไปแข่งต่างประเทศเราขอสปอนเซอร์มันก็ไม่ง่ายคนก็มองว่าคุณเป็นใครแล้วทำไมคุณต้องสนับสนุนคุณด้วยมันเป็นเรื่องที่เหมือนไก่กับไข่อ่ะกีฬาที่ไม่ดังเวลาเข้าไปขอสปอนเซอร์เขาก็โดนถามว่ากีฬาคุณเป็นใครคนดูเท่าไหร่คนเล่นเท่าไหร่การจ่ายสปอนเซอร์การจ่ายเงินของเขาไปครั้งนี้จะได้ผลตอบแทนมายังไงบ้างนี่คือสิ่งที่ภาคเอกชนถามหาพอเราไปถามถึงภาครัฐก็จะอ้างคำเดียวว่าถามว่ากีฬาคุณเป็นกีฬาแห่งชาติไหมถ้าไม่ใช่มันก็ไม่อยู่ในพันธกิจหรือภารกิจของเราที่ต้องรับผิดชอบดูแลสรุปกีฬาอะไรใหม่ๆขึ้นมายากมากที่จะโตอย่างเดียวที่ทำให้โตได้คือภาคเอกชนต้องทำด้วยตัวเองหรือเราคัดเลือกไปครับก็จะคัดเลือกไปครับคัดเลือกไปไม่ได้ยกทีมกันไปใช่ไหมครับก็คือในปัจจุบันนี้กีฬาประเภทนี้เรายังไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐนะครับไม่มีสนับสนุนเลยเหรอไม่มีโทรหาผมเลยโอ้ยเราซ้อมอ่ะซ้อมยิ่งซ้อมโอกาสที่เราจะแพ้คนอื่นก็น้อยมันเหมือนกับการเดินน่ะถ้าคน2คนน่ะเดินไปด้วยกันน่ะเดินแล้วอีกคนน่ะรู้สึกว่าเหนื่อยหยุดแต่อีกคนนึงยังเดินอยู่อ่ะเค้าก็ไปได้ไกลแต่อีกคนนึงแบบท้อละเหนื่อยเดินช้าลงหรือว่าไม่เดินหยุดเดินอะไรเงี้ยมันก็ตามคนอื่นยากแต่ถ้าเราเดินทุกวันเดินไปเดินเรื่อยๆซ้อมทุกวันเรื่อยๆโอกาสที่เราจะทิ้งห่างคู่ต่อสู้หรือว่าเพื่อนในที่เขาเล่นมาด้วยกันก็ไกลระยะห่างก็จะไกลโอกาสที่เขาจะเดินตามเราทันก็น้อยเพราะว่าหนึ่งคือเราเดินไปเรื่อยๆแต่เขาอะหยุดแล้วเขาก็เดินตามเราก็จะตามเราไปทุกวันเมื่อเราหยุดเมื่อไหร่เงี้ยแหละคือเขาถึงจะตามเราครับมันขึ้นอยู่กับตัวเราว่าเราจะทุ่มเทให้กับการเล่นของเราได้มากน้อยขนาดไหนคือพี่มีคอนแทคกับนักสเก็ตต่างประเทศอยู่แล้วพี่เหนียวมีไม่เยอะมากหนึ่งในนั้นเขาส่งจดหมายเชิญมาให้เราไปแข่งงานที่เกาหลีมันก็ถึงช่วงเวลาที่ต้องเลือกว่าเราจะไปด้วยตัวเราเองไหมถ้าเราไปด้วยตัวเองก็ไปได้ไปในนามตัวแทนของประเทศไทยแต่ว่าแล้วไงต่อก็แค่ตัวเราไปแล้วก็จบความฝันเลยเกิดขึ้นมาว่าเฮ้ยเอาเป็นงี้ไหมเราหาเด็กคนอื่นไปด้วยแล้วตัวเราก็ไปด้วยตัวเราเองเพราะว่าคือในวันนั้นพี่ก็พอจะมีเงินอยู่บ้างเพราะเราก็ทำงานออฟฟิศอยู่แล้วก็สามารถที่จะซื้อตั๋วด้วยตัวเองได้ก็เลยเอาตั๋วเนี่ยที่ได้ฟรีเนี่ยมาจัดการแข่งขันเล็กๆขึ้นที่สวนลุมพินีซึ่งก็ไม่ได้มีงานอะไรเลยมีแค่พื้นถนนธรรมดาไม่มีไฟไม่มีอะไรพิเศษทั้งสิ้นแล้วก็เอาโคนมาวางแล้วก็มีนักกีฬาอยู่มา10คน
อ่ะเรียงชื่อมาซึ่งทุกคนตอนนั้นพอจะเล่นสลาลมเป็นแล้วคร่าวๆแล้วเล่นกันเลยฟิชเชอร์เนคอร์ดแค่นี้ใครทำได้เร็วสุดเตะคนน้อยสุดไปให้ตั๋วเครื่องบินเลยทุกคนก็ฮะได้ด้วยเหรอคือแบบสามารถทำได้ด้วยเหรออะไรเงี้ยทุกคนก็แบบสุดประมาทว่าเฮ้ยมันไม่ได้มั้งอะไรเงี้ยพูดจริงหรอโม้หรือเปล่าเพราะว่าเราเพิ่งเจอกันนึกออกปะคือแบบเพิ่งเจอกันได้แค่ประมาณสักเดือน2เดือนเพิ่งหัดเล่นกันได้ไม่นานแล้วอยู่ก็มีคนนึงเอาตั๋วเครื่องบินมาบอกว่าสัญญาว่าจะให้ตั๋วเครื่องบินนั่นคือจุดเริ่มต้นของความฝันแล้วก็ทำมันสำเร็จก็คือพานักสเก็ตกลุ่มแรกไปมีแค่2คนมีนักสเก็ตคนนึงแล้วก็อีกคนนึงยอมจ่ายตั๋วเครื่องบินไปเองแล้วก็มีพี่ไป3คนแล้วก็ไปแล้วก็กลับมาแล้วความฝันก็เริ่มเกิดจากตรงนั้นเป็นต้นมาก็คือเฮ้ยเราพัฒนาทีมกันเถอะก็เริ่มสร้างนักกีฬาทีมนักกีฬาเริ่มหาเงินด้วยการไปซื้อรองเท้าเข้ามาขายเพื่อสนับสนุนกีฬาด้วยตัวเองเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าเราไม่สามารถขอสปอนเซอร์ใครได้ต่อให้มั่นใจว่าเนี่ยถ้าทำงานบริษัทเนี่ยนะในอีก30ปีซึ่งถ้าเทียบแล้วจบตอนอายุ20 30ปีก็รวมแล้ว50เราจะสามารถมีเงินเดือนหลักแบบ 200,000 300,000 ได้สบายๆแต่ระหว่างนั้นก็ต้องทำงานหามรุ่งหามค่ำไปเรื่อยๆเนี่ยนะมันคุ้มไหมมันไม่ทำให้รวยสเก็ตแต่ว่ามันทำให้เราสามารถใช้ชีวิตอยู่คุ้มค่ามากที่สุดไม่ได้ทำให้มีเงินมีมรดกส่งลูกหรือมีมรดกเป็นล้านๆส่งต่อให้คนอื่นได้ซึ่งตรงนั้นพี่ก็ไม่ได้แคร์สิ่งที่แคร์คือระหว่างทางเดินของอายุคนเรามากกว่าโดยตอนนั้นก็คิดอยู่เหมือนกันครับเรามีครอบครัวแล้วแล้วก็ถ้าเกิดเรามีลูกหรืออะไรเงี้ยการที่เราจะดูแลใครสักคนหรือว่ามีลูกแล้วต้องดูแลเขาอะไรเงี้ยคือถ้าเรามาเล่นกีฬาแล้วมันมีความเสี่ยงไงถ้าเราเกิดเป็นอะไรหรืออะไรเงี้ยขึ้นมามันก็ลำบากเราก็เลยตัดสินใจที่จะออกไปดีกว่าทำงานอะไรเงี้ยแต่พอออกไปทำงานแล้วประมาณสัก9เดือนเต็มก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ทางของเราเราสามารถทำอะไรเพื่อสังคมแล้วก็เพื่อวงการได้มากกว่านี้ตอนนี้ก็คือแบบคิดอยู่ตั้งแต่เข้าไปเริ่มไปทำแล้วว่ามันใช่เหรอครับตัดกันเองเลยครับเราเนี่ยวันนี้ก็ตัดเสร็จไปเมื่อกี้เขาใช้ไปยกสนามไอ้ยกถังน้ำแข็งหมดแรงเลยพ่อด้วยเหรอรองเท้าครับมันอาจจะมีสักวันที่แบบร่างกายเราไม่ไหวจริงๆแต่ว่าเราก็คงจะอยู่ในวงการนี้ตลอดอาจจะทำอะไรเพื่อน้องๆเพื่อวงการไปเรื่อยๆจัดแข่งให้น้องๆอะไรเงี้ยสร้างอุปกรณ์ให้อะไรส่วนโบจะเป็นเมทิกเตชเป็นเตชันนะครับก็คือจะมีอุปกรณ์ให้สามอุปกรณ์ครับเห็นเขาเล่นแล้วมีความสุขเราก็มีความสุขนะคือเห็นไอ้พี่โอ้โหพื้นใหม่แบบเปลี่ยนไม้ใหม่ทำอุปกรณ์มีเหล็กใหม่อะไรเงี้ยคือเห็นเขาเล่นแล้วแบบเฮ้ยแฮปปี้เราก็แบบถึงเราจะเหนื่อยแต่ว่าเราก็มีความสุขกับงานที่เราได้ทำให้กับเขาให้กับวงการอย่างจัดงานแข่งอะไรเงี้ยคือแบบทุกคนมาร่วมกันแบบสังสรรค์มาแข่งกันเห็นทุกคนยิ้มหัวเราะผมก็มีความสุขแล้วอนาคตข้างหน้าอีก10ปี20ปีหรือว่า
สยังไงวงการจะอาจจะมีเด็กรุ่นใหม่ๆหรือว่าสมาคมอาจจะใหญ่มากกว่านี้อาจจะมีผู้สนับสนุนมากกว่านี้ก็อาจจะดีขึ้นแต่ผมก็ไม่เคยคิดว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่ว่าเราทำวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ให้ดีที่สุดผมว่ามันจะดีขึ้นได้ทุกวันทุกวันจากเมื่อก่อนการที่เราจัดการแข่งขันสเก็ตเป็นแค่การจัดการแข่งขันทั่วไปมอบถ้วยมอบรางวัลธรรมดาคนสนใจบ้างไม่สนใจบ้างก็จะกลายเป็นการแข่งขันที่มีคนสนใจมากยิ่งขึ้นเพราะมันคือการแข่งขันแบบเป็นการพรีก่อนจะถึงการแข่งขันจริงคนก็จะให้ความสำคัญในการแข่งขันของเราเพิ่มมากขึ้นการขอสปอนเซอร์การขอสนับสนุนแน่นอนถ้าเมื่อมันเป็นกีฬาแห่งชาติแล้วก็จะเข้ามาผู้ที่ผ่านเข้ารอบนะครับที่2นะครับได้แก่ท่านธนชลครับจากอุดรธานีและที่3นะครับได้แก่พี่สิงโตของเรานะครับขอแสดงความยินดีกับอุดรบุกเดี่ยวมาตอนนี้เข้าสู่รอบเซฟไฟนอลเรียบร้อยครับเมื่อกีฬามันเข้าสู่กีฬาแห่งชาติแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของสื่อมวลชนที่เขาจะให้ความสนใจมากขึ้นเพราะมันคือกีฬาแห่งชาติพอกีฬาแห่งชาติปุ๊บโอเคการที่เขามาทำข่าวมันก็คือเกี่ยวกับเรื่องของประเทศซึ่งมันเกี่ยวกับการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยตรงให้เขาสามารถทำงานได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นและกีฬาก็จะโตมันคือกีฬาแห่งชาติที่แบบคนทั้งประเทศเขาไปแข่งกันสิ่งที่เกิดตามมาก็คือการแข่งขันของนักกีฬาก็จะเพิ่มสูงขึ้นเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าลูกเขาเล่นมันหมายถึง
คนทั่วประเทศสามารถให้การยอมรับได้โรงเรียนมหาลัยสามารถให้การยอมรับได้หรืออาจจะสามารถมีโควต้านักกีฬาเข้าไปเรียนในมหาลัยได้ด้วยซ้ำความสำคัญของกีฬาจะถูกเพิ่มมากขึ้นทำให้กีฬาจากการเป็นกีฬาทางเลือกกลายเป็นกีฬากีฬาหลักขึ้นมาได้เราจะไม่เล่นสเก็ตอยู่แค่ภายในประเทศเราจะสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติเราจะทำในสิ่งดีๆให้กับประเทศชาติได้ด้วยทำไมสนใจจริงๆมาถ่ายหนังแบบนี้ครับไอ้ผีเหี้ยมาเถอะขอบคุณแม่น้องค่ะแม่น้องค่ะแล้วจากพี่น้องครั้งแรกนี่เมื่อไหร่ครับอุ๊ยแม่คะฉันไม่ได้ล่ะได้มากเลยน้าจะไม่ได้ดิแกI'm not afraid to die.
โอเค